สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปลมๆนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของ Berserker แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เช่นเคย Berserker ของเรายังว่าไงดียังคงไม่เลือกสายอย่างงี้ดีกว่ายังคงไม่เลือกสายฮะโอเคสำหรับเว็บแรกครับมีอะไรก็ซื้อมาก่อนเนาะซื้อมาก่อนครับไปกันเลยฮะไปกันชิวๆเดี๋ยวนะผมปรับความเร็วลงยังปรับลงมาแล้วฮะพอดีว่าผมจำไม่ได้ว่าเอ้ยตาที่แล้วนี่ผมเร่งสปีดสุดหรือเปล่าเนาะโอเคสำหรับเกมนี้คิดว่าน่าจะแพ้ทำไมถึงคิดว่างั้นเพราะว่าดาเมจของเรามันค่อนข้างเบาฮะค่อนข้างเบาเห็นไหมแต่ส่วนต่างฝ่ายตรงข้ามก็มีกระเทียมเราก็มีกระเทียมนะทำไมแพ้อะโล่เราก็มีเขามีรีเจนนะไม่เป็นไรฮะสำหรับวันนี้ที่ผมเล็งไว้นะครับนั่นก็คือสายสายคาถาหนามของเรานี่แหละสายนี้ฮะสไปซ์ซับนะแต่อยากจะเล่นคู่กับอาวุธชิ้นอื่นนะซึ่งยากไหมยากอยู่ผมอยากจะลองเล่นคู่กับอาวุธชิ้นอื่นบ้างนะครับปกติผมจะเล่นสไปซ์คู่กับเจ้ามานาทิสนะครับเจ้าตัวนี้แหละแต่ทีนี้ผมว่าจะลองเลือกเป็นสายน้องกวางเช่นเคยฮะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มมานาให้เราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะหายห่วงช่วงไปทะเลไปนะฮะและอาจจะซื้อกบซื้ออะไรมาด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนาะอีกอย่างนึงเราตอนนี้ไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับว่าเราสามารถเล่นสายไหนได้บ้างเพราะว่าอาวุธมันออกค่อนข้างยากฮะไม่ใช่แค่อาวุธนะของที่เราอยากได้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ออกเกมนึงนี่ต้องใช้ดวงมหาศาลนะฮะซึ่งมันไม่มีให้อัพค่ารักซะด้วยสิเห็นไหมดูดิตาที่สองเองเขาซื้อของเต็มช่องนะเราก็มีนะของเต็มช่องอะของเต็มช่องฮะตอนนี้เลือดเรามีน้อยกว่าเขาอยู่เกือบ20หน่วยเกือบไหมลบกบหนี้สิ3-4-14หน่วยใช่ไหมโอเคอย่างน้อยเราก็ได้เปรียบช่วงเมทัลเลดมานิดนึงฮะได้เปรียบมานิดนึงโอเคตอนนี้บูเบอรี่มาก่อนบูเบอรี่ฮิลลิ่งเฮิร์มฮะแล้วก็ทานใส่ฐานรีโรล1ทีไม่มีอะไรน่าสนใจฮะรีโรลอีก1ทีเดี๋ยวล็อกช่องไว้ล็อกอันนี้ต้องใช้ไหมต้องใช้ฮะแต่ซื้อมาก่อนแล้วกันนะโอเคที่เหลือวางอะไรได้บ้างเอาวางอันนี้1แล้วก็วางท่านี้แล้วกันโอเคไปกันต่อฮะช่วงนี้ยังต้องหาของนะครับเดี๋ยวก็สุ่มๆไปก่อนเนาะนะไฟตรงข้ามมีพรั่วแล้วฮะคาถาเดี๋ยวต้องหามานาอีกมาหามานาออฟแต่ผมไม่ได้ปิดไม่ได้เล่นแบบปลายปิดตัวเองนะไม่ได้แปลว่าผมแบบจะต้องเล่นคาถาหนามเท่านั้นนะครับถ้าสมมติมีพวกขวานหรือพวกดาบใหญ่มาผมอาจจะต้องเล่นก่อนหรือมีแส้เงี้ยผมอาจจะต้องเล่นก่อนเนาะเพราะว่ามันฟิกไม่ได้จริงๆฮะโอเคเนี่ยเราแพ้อีกแล้วเขามีอาวุธ3ชิ้นบัสเกอร์เหมือนกันแท้ๆเอานี้มาครับรีโรล1ทีมีไม่กวาดอีก1เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็วางหมูใหม่ฮะวางหมูใหม่ฮะแล้วก็วางท่าไหนวางท่านี้ดีกว่าวางท่านี้ครับจะได้ทิกเกอร์กับเจ้ากล้วยด้วยโอเคไปกันต่อฮะตะเกียงนี่เดี๋ยวไว้ทีหลังเนาะเอาไว้ทีหลังฮะไฟตรงข้ามยังไม่ได้รวมอาวุธนะแต่เขามีชุดกรอแล้วฮะเลือดเรามีมากกว่าแต่เขามีเกราะเยอะกว่าฮะเรามีโล่คอยบล็อกอยู่มีโอกาสบล็อก 30% อีกนะ 30% คือตอนนี้ผมพยายามศึกษาอยู่นะว่าถ้าสมมติเจ้าเนี่ยโล่ไม้เนี่ยเขาบอกบล็อก 30% ใช่ไหมถ้าผมซื้อมา3อันมันจะบล็อก 90% เลยหรือเปล่านะฮะซึ่งแต่มันก็เวอร์ไปหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีการคำนวณค่าความเป็นไปได้ประเภทเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันออกมาอีท่าไหนนะมันเอามาคูณกันบวกกันลบกันหรือขุดอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจไงเอานี้มาอีกหนึ่งครับแล้วก็เอามีตังอยู่7บาทเดี๋ยวนะผมอาจจะต้องเอานี้ออกฮะแล้วก็อันนี้ไม่เอาละรีโรล1ทีเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอคิดดูก่อนนะครับคิดดูก่อนเจ้าตัวเนี้ยได้แซ่ตัวเนี้ยกินฮิลลิ่งเฮิร์บไม่ใช่กินเจ้าอันนี้รีเจนเนเรชั่นฮะ
แล้วของที่สามารถเพิ่มค่ารีเจนให้กับเจ้าตัวนี้ได้ของเบอร์เซอร์เกอร์นะมีไหมมีไหมตัวนี้ไม่ใช่แน่ๆชีตแรนดอมดีบัฟฮะตัวนี้ไม่มีอันนี้อ่ะเขาบอกทุกๆ3วินาทีจะให้ค่าลัก2แล้วก็ให้5แรนดอมบัฟอาจจะต้องเป็นสายชาแมนแล้วฮะลองเล่นไหมต้องถามดูก่อนลองเล่นไหมว่าลองเล่นก็ได้ฮะในเมื่อมันมาแบบนี้เราเปลี่ยนสายเลยก็ได้ครับมีตังอยู่6บาทอ่ะผมขายไป2บาทซื้อสักอย่างมาใช้ก่อนฮะซื้อสักอย่างมาใช้นึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เตรียมคราฟเลยเหรอพี่เตรียมคราฟเลยเหรอครับเดี๋ยวหมูมาวางไว้ข้างล่างแล้วก็นี่วางนี่ยังไม่คราฟคือเราจะไปรวมกระดาบในเมื่อดาบออกมาเราก็ไปรวมกระดาบนะอันนี้วางตรงนี้นี่วางตรงนี้โอเคไปกันต่อครับคือของมันออกมาเราก็ต้องใช้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ฮะไม่ใช่ว่าเราแบบจะฝืนกระแสนะเกมนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับต้องบอกตามตรงว่าเกมนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ก่อนอาจจะใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะตั้งแต่อัปเดตแพทใหม่มานี่มีไอเทมชิ้นเข้ามาใหม่78ชิ้นอะ78ชิ้นเลยซึ่งอุ้ยโหดฮะงั้นตอนนี้ของธรรมชาติเรามีพอมั้ยเนี่ยเมื่อกี้เราจะเอาชาแมนใช่มั้ยเอาชาแมนฮะโอเคหยิบอันนี้มาครับรีโลด1ทีมีชีทเดี๋ยวล็อกชีทไว้ฮะล็อกชีทไว้แล้วผมขายหมูแล้วกันขายอันนี้เหลืออีกบาทนึงอีกบาทเอาขายกระเทียมฮะซื้อชีทมาดีกว่าเอานี้วางไว้นี่ส่วนอันนี้เดี๋ยวผมวางไว้นี่นี่วางไว้นี่อ่ะล็อกคอนรวมนี้เว็บหน้าเดี๋ยวเรามาจัดของกันใหม่ครับไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามโอ้มีชุดเกราะจะว่าไปเราต้องมีชุดเกราะนี่ต้องมีฝ่ายตรงข้ามเขาเตรียมเล่นสายหนามนะตอนนี้เราน่าจะได้เปรียบนิดนึงแต่เราไม่มีสมิน่าฮะไม่มีอย่างแรงไม่มีอย่างแรงตีอุ้ยโดนแรงอยู่โอเคได้อยู่เอาชุดเกราะมาครับแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้เลเปียเมื่อกี้ว่าจะเล่นอยู่แต่ตัวนี้ใช้สมีนาค่อนข้างเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องยกเลิกการใช้งานไว้โอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่ตามที่ว่าแป๊บหนึ่งฮะโอเคจัดง่ายๆครับไปกันต่อฮะล็อกนี้ไว้แล้วเลเปียไม่ได้เล่นแล้วนะครับไม่ได้เล่นแล้วไฟตรงข้ามมีอาวุธอย่างเดียวคือทอสฮะเบิร์นนิ่งทอสปุ๊บคิดว่าน่าจะชนะได้นะชนะได้ป่ะดาเมจ14เขาดาเมจ7ฮะตอนนี้ดาเมจเราแรงกว่าเขานะแรงกว่าเขาครับตอนนี้สร้างหนามได้19ได้9หนามได้แค่นี้ฮะหนามได้แค่นี้โอเคแล้วก็เอาชาแมนมาฮะชาแมนมาปึ้งได้ช้างได้ตราช้างมาเอาอันนี้มาแล้วก็อันนี้ไม่เอานะกล่องสมบัติสำหรับตานี้เราไม่เล่นนะครับเพราะว่าเราเล่นชาแมนมาแล้วล็อกอันนี้ไว้แล้วก็อันนี้1เดี๋ยวนะอันนี้ต้องใช้ไหมไม่ได้เล่นแล้วฮะต้องใช้ไหมเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนแล้วกันหยิบมาก่อนครับเผื่อไว้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฮะโอเคไปกันต่อครับมีชาแมนมาเขาบอกว่ามีสุ่ม5บัฟด้วยนะทุกๆ3วินาทีฮะ3.47 วินาทีครับตี้เรามีรีเจนขึ้นมาวื้อ3วินาทีขึ้นมาบึ้งขึ้นได้อะไรมาบ้างอ่ะเมื่อกี้เขาได้อะไรมาบ้างเหมือนจะไม่เห็นมีสปารอสครับแล้วก็เอาอันนี้มาฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลองล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้แล้ววางตรงนี้อันนี้วางนี่นี่วางนี่สปารอสวางตรงนี้ฮะเห็นมั้ยมันได้3ทริกเกอร์ฮะ3ทริกเกอร์อันนี้วางตรงนี้ครับถามว่าเอานี้มาทำไมเพราะว่าเขาบอกว่ามี35มานาแล้วเราจะได้17แรนดอมบัฟนะฮะซึ่งผมก็เผื่อไว้ว่าน่าจะได้เฉยๆนะแค่เผื่อไว้ฮะโอเคตอนนี้เรามีรีเจนใช้เรามีบัฟใช้ฮะไฟตรงข้ามมีอาวุธชิ้นเดียวฮะ10 11ก็มีดูดเลือดเรื่อยๆนะก็ยังได้อยู่ฮะจะว่าไปลูนไม่ออกเลยเว้ย
ลุ้นไม่ออกเลยอ่ะเอาถ่านมาครับใส่ถ่านเข้าไปใส่ถ่านเข้าไปแล้วก็ชุดเกราะนี่ยังไม่เอาฮะอันนี้ล็อกไว้รีโลดหนึ่งที่มีดาบดูดเลือดอีกอันไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอไม่เอาปึ๊บปึ๊บอันนี้เหรออันนี้น่าใช้อยู่แต่ผมอยากได้ลูกอมมากกว่าครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามเล่นแซ่ไฟฮะแต่เขามีหนามจากสับปะรดนะเขามีหนามสับปะรดครับเราก็มีหนามจากสับปะรดเหมือนกันปึ๊บปึ๊บเรามีรีเจนเขามีฮีทฮะเพราะฉะนั้นเขาใช้หนามสร้างฮีท4หน่วยนะครับสร้างฮีท4หน่วยแซ่เป็นอาวุธที่ใช้สร้างฮีทได้เยอะมากๆนะเยอะที่สุดในเกมแล้วฮะแล้วเขาสามารถพลิกเกมได้มั้ยอ๋อเขาเล่นสายน้ำแข็งสบายฮะเอาไงดีเอานี้มาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บทิกเกอร์กับอะไรได้บ้างทิกเกอร์ได้กับไอ้นี้อย่างเดียวอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะไม่เป็นไรครับวางท่านี้ฮะแล้วก็อันนี้วางตรงนี้ได้มั้ยแล้วก็ที่วางไม่มีที่วางอ่ะสลับที่กันสิสลับที่กันเออง่ายๆฮะง่ายๆแล้วเดี๋ยวผมล็อกอันนี้ไว้มั้ยเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนฮะล็อกไว้ส่วนมีดอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมล็อกไว้ใช้เหมือนกันครับไปกันต่อฮะแต่ตังเราไม่ค่อยมีอ่ะดิแล้วใช้อะไรไปทั่วเลยตังก็ไม่มีไปต้องข้ามเล่นสายมานานแน่ๆครับตอนนี้เค้ากําลังอ้าวทําไมรวมชุดเกราะก่อนล่ะทําไมเค้ารวมชุดเกราะก่อนเค้าไม่รวมดาบเหรอไอ้เนี่ยเค้าต้องรวมดาบสิใช่ป่ะหรือเขามั่นใจว่าเขาใช้สร้างมานาได้แทนดาบหรือเปล่าไฟตรงข้ามสามารถฮิวได้แรงมากนะฮะแต่สู้เราไม่ได้ไงสู้เราไม่ได้มีตราไฟขึ้นมาซึ่งเราจะเล่นไหมต้องถามก่อนนะว่าเราจะเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวนะตาหมาป่าเราจะทำให้ตีแรงอันนี้ตีสตันเดี๋ยวนะตีสตันใส่คอนฮะเอาน้องหมาใส่นี่ฮะแล้วก็เอาตรานี้มาก่อนเอาตรานี้มาก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ส่วนนี้วางนี่วางไว้นี่อันนี้ไม่เอาแล้วครับมันปลายเกมแล้วนะเวฟที่12แล้วครับฝ่ายตรงข้ามเล่น Falcon Base ซึ่ง Falcon Base มีน้องหมาอยู่3ตัวแต่เขาคลีไงคลี 46% นะคลี 46% เพราะฉะนั้นเราสู้ตายฮะสู้ตายตอนนี้เราโอเคแบทเทิลเรทแล้วฮะเราได้เปรียบขึ้นมาตีเออเกมมันก็ดูดีนะทำไมปกติเล่นยากจังเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเว็บหน้าเราต้องซื้อช่องแล้วนะต้องซื้อช่องแล้วครับโอเคไปกันต่อฮะถ่านเรายังไม่ได้จุดไฟเลยครับถ่านยังไม่ได้จุดไฟเลยส่วนคอนอันนี้สายนี้เตรียมสตันไว้อันนี้ผมมาแบบให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเนี่ยเขาเบรกเกมได้นิดนึงนะแต่เขาตีค่อนข้างช้าครับเพราะฉะนั้นไอ้คอนเนี่ยไอ้คอนหัวช้างเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเปรียบนิดนึงฮะไฟตรงข้ามทำเราติดพิษไหมทำเราติดแหละแล้วดูดิอุ้ยเขามีดาบถังหญ้าเอ้ยผมเพิ่งเห็นดาบถังหญ้าฮะตีขออีกทีนึงเออเรียบร้อยไหนดูซิดาเมจเราลดไหมไม่ลดฮะดาเมจเราไม่ลดนะถึงแบบเราจะโดนลบอันนี้ออกไปนะครับเขามีกระเทียมด้วยเพราะฉะนั้นดูดเลือดเราก็โดนลบเหมือนกันนะฮะแต่เราดาเมจมันขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับดาเมจขึ้นแล้วขึ้นเลยเนาะก็ยังดีนะดาเมจขึ้นแล้วขึ้นเลยนกนกทำให้คริดาบเรามันใส่ได้แค่นี้อยากได้เหมือนกันนะอยากได้เหมือนกันโอเคอันนี้เอาดึงมาก่อนครับแล้วก็เอานี้ออกมาแล้วก็รีโลดหนึ่งทีลูกอมอีกไหมนะรีโอหนึ่งทีนี่มาฮะของดีอันนี้วางไว้ตรงนี้เลยครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็กระเป๋านี้ไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ครับแล้วก็อันนี้วางตามจริงวางตรงนี้ได้นะแต่ผมอยากได้ฟันนี่แบกเพิ่มนะครับอยากได้ฟันนี่แบกเพิ่มอยู่อันนี้อ่ะอย่างน้อยก็ทิกเกอร์กับอาวุธนะทิกเกอร์กับอาวุธโอ้ยดูหยดเลือด ดูหยดเลือดอันนี้ก็น่าเก็บไว้อะอะไรก็น่าใช้ไปหมดฮะโอเคไปกันต่อฮะแต่ไว้ก่อนครับเรามีรีเจเนเรชั่นพอนะน่าจะพอครับสตาร์ทมาก็6แล้วฮะมาก็6เดี๋ยวเจ้าตัวนี้สร้างขึ้นมาอีกเปิดอมตะแล้วฮะเปิดอมตะก่อนไฟตรงข้ามโอ้โหมีซันชิวฮะซันชิวเพราะฉะนั้นเขาจะลดสมีน่าเรานะตี30ตี49ดาเมจน่ารักมากฮะดาเมจเราน่ารักมากเลยปอกคอน้ำเอามา
แล้วก็บูเบอรี่ฮะบูเบอรี่หรือบูเบอรี่อ่ะเอามาสักอันหนึ่งครับรีโหลดหนึ่งทีมีช่องอีกหนึ่งอันช่องแล้วก็ดาบใหญ่รีโหลดเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้อันนี้แหละล็อกไว้ฮะลดราคาไงส่วนตัวนี้อ่ะล็อกไว้สักหน่อยครับเผื่อจะใช้นะครับไปกันต่อฮะเกมนี้ซื้อของไม่เยอะนะซื้อของไม่เยอะวางสเปซสปามากวางสเปซสปามากฝ่ายตรงข้ามมีมังกรด้วยนี่เขารอฮีทนะฮีทเขาขึ้น37แล้วครับฮีทเราขึ้น37แล้วตอนนี้อมตะผมหมดไปแล้วฮะดาเมจขึ้น100แล้วครับปึ๊บก็ยังตีไม่ได้ตอนนี้เลือดเขามีมากกว่าเราฮะมากกว่าเราตีตอนนี้สูสีแล้วฮะสูสีเลือดเขาเพิ่มมาขออีกทีอื้อหือนิดเดียวฮะมีตังค์17บาทผมซื้ออันนี้มาใส่เอ้ยเดี๋ยวเกือบอันนี้ต้องวางท่านี้เหรอใช่ฮะต้องวางท่านี้เดี๋ยวผมซื้อนี่มาแล้วก็วางของใหม่กันเลยดีกว่าฮะอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะหลุดไหมไม่ได้หลุดลูกอมไปไหนเนาะปึ้งโอเคเปิดอมตะพลาดซะแล้วมานาขึ้นมาเดี๋ยวถามจริงไอ้นี่ซื้อมาทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเปิดอมตะตอนแรกเนี่ยฮะแต่รอลุ้นเรามีมานาครบ35หยดถึงไหมเนี่ยหรือฝ่ายตรงข้ามจะตายก่อนฝ่ายตรงข้ามแพ้ก่อนผมอยากจะลองดูครับเอาอันนี้มาเดี๋ยวเราคราฟไปครับรีโหลดหนึ่งที่มีแตรอีกอันนึงผมขายมันทันไหมเนี่ยมีตังค์อยู่7บาทด้วยครับรีโหลดหนึ่งที่มีช้างอีกอันนึงช้างถ้าไปใส่ชุดเกราะเขาบอกว่ามีโอกาส 40% ที่จะรีซีดดีบัฟป้องกันดีบัฟ4วินาทีวางไว้ช่องวางก็ไม่มีฮะเอานี้มาครับแล้วก็เดี๋ยวผมขยับของอีกนิดนึงแล้วกันเนาะนะโอเคประมาณนี้ฮะถามบ้านนี้มาวางไว้ไหมเขาบอกว่าถ้าวางไว้ในช่องเก็บของแม่นเราจะได้แม็กเลือดเพิ่มขึ้น40หน่วยฮะซึ่งผมว่า40หน่วยเยอะนะเยอะมากตอนนี้320เป็น360มีโล่ด้วยฮะมีโล่จากตัวนี้เนาะโอเคแล้วอมตะผมก็คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขายซื้อแตรดีกว่ามั้งฝ่ายตรงข้ามมีเลือดมากกว่าเรานะฮะแล้วก็หูยเขาดูดเลือดแรงกว่าเราอะเลือดเขาไม่ลดเลยฮะแต่ดูดเลือดเราขึ้น20 21 22ฮะเพราะว่าเราสตันไงสตันปุ๊บมีดเราแทงซ้ำฮะตีหูย105ดีนะยังดีฮะยังดีเอาไงดีตึ๊ด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 มีแตรฮะมีแตรรีโหลดหนึ่งทีเอามีฟันนี่แบกฮะแต่ฟันนี่แบกอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอามงกุฎออกไม่ไหวเอามงกุฎออกมันไร้ประโยชน์สิ้นดีขายนี้ไปครับแล้วก็ซื้ออันนี้มาวางไว้ช่องนี้เอาซื้อมาวางไว้ช่องนี้ฮะแล้วก็รีโหลดเล่นหนึ่งทีซึ่งมีชีทอีกก้อนหนึ่งถามว่าชีทไปไว้ที่ไหนไม่มีแต่ผมอยากล็อกไว้ครับไปกันต่อฮะมีชุดเกราะ2ตัวแต่ฐานก็ยังไม่ได้จุดไฟนะฮะไฟตรงข้ามโอ้โหน่าจะของแน่นกว่าเรานะเพราะเขามีดาบดูดเลือดด้วยฮะไอ้เจ้านี่แหละยังเจ๋งเลยแต่ทีนี้เขาใช้ของกันทั้งเยอะนะแซ่ก็มีดาบก็มีฮะสมีหน้าเขาไม่น่าจะพอนะแล้วมีครุยมีแตรด้วยฮะ3-3-3-4ปึ๊บ3-5เราได้บัฟมาแล้วครับตัวนี้เด้งบัฟขึ้นมาแล้วตีแต่เราเสียเปรียบฮะเราเสียเปรียบเรามาแพ้ตอนนี้ซะด้วยคือไฟตรงข้ามเลือดมากกว่าเราเยอะมากฮะ580หน่วยจากนี้90อันนี้90ฮะเปิดอมตะไหมอมตะเรามีการเด้ง35หยดมานาเพื่อสร้าง17แรนดอมดีเอ้ยแรนดอมบัฟด้วยนะซึ่งบัฟเรามีเยอะทุกอย่างพร้อมหมดฮะดาเมจเรามีไหมก็มีนะ59เยอะมากฮะเยอะมากแต่จะว่าไงดีคืองี้ฮะเห็นละปัญหาของผมก็คือไอ้เจ้าเนี่ยมันมีบัฟให้ลบเยอะฮะบัฟให้ลบ
เรามีบัฟเยอะมันก็ได้ลบบัฟเยอะฮะซึ่งผมเคยเล่นแซ่ไอแซ่โซ่นะไปเจอคนที่ไม่มีบัฟเลยอะแล้วผมอ่อนมากซึ่งมันกลายเป็นขั้วตรงข้ามของผมเองซึ่งบอกตามตรงเลยนะไม่ว่าเกมไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะแพ้ในเกมกี่เกมกี่เกมก็ช่างถ้าสมมติตาสุดท้ายคุณมาแพ้คุณนอนไม่หลับนะบอกโอเคเนี่ยเห็นไหมขนาดผมแบบชีวิตผมเหลือนะเออชีวิตผมเหลือผมว่าผมชนะแต่ผมมาแพ้เวฟสุดท้ายซึ่งมันไม่ใช่อ่ะเออโอเคยังไงเนี่ยเราได้ไม่กวาดก่อนนะไม่กวาดเอามีดอ่ะมีดมาฮะมีหมูเอาหมูมาหมูมาหมูมาเอานี้มาครับรีโลเล่นถึงทีที่มีกล้วยเดี๋ยวผมต้องล็อกกล้วยไว้ก่อนส่วนทานเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันฮะไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามอุ้ยมียาด้วยอ่ะมียาด้วยฮะแต่เราไม่มีของรีเจนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นความแรงไปฮะเน้นความแรงไปแต่เราทิกเกอร์ช้ามากฮะทั้งมีดทั้งค้อน 3.5 ตีกว่าจะง้างพวกก็สับอ่ะซะแล้วเอาอันนี้มาเอากล้วยมาครับรีโหลด1ทีล็อกช่องไว้ฮะเอารีเจนไว้แล้วก็เอาอันนี้มาก่อน1อันแล้วกล้วยเอากล้วยวางอันนี้ขายไปมันไม่มีช่องอ่ะมันไม่มีช่องฮะเออแล้วก็ใช่ฮะตอนนี้ไม่มีช่องเอาขายไปก่อนครับโอเคไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามมีแทบจะเท่าเราอ่ะมีจะเท่าเรามีเลือดมากกว่าเรา2หน่วย2หน่วยอ๋อมันทิกเกอร์เข้ากันมันก็เลยได้2หน่วยฮะแต่เราได้เปรียบที่เรามีอาวุธเยอะกว่าแล้วก็มีฮีลลิ่งเฮิร์บฮะฮีลลิ่งเฮิร์บปึ๊บปึ๊บแต่เขามีฐานไงเขามีฐานแต่เรามีรีเจนนะโอ้โอเคได้อยู่ฮะตรงนี้มานี้มาครับรีโลหนึ่งทีมีช่องอีกแล้วเดี๋ยวผมซื้อช่องไว้รัวๆเลยแล้วกันซื้อช่องไว้รัวๆเลยฮะถ้ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องใช้อ่ะนะอันนี้วางไว้นี่ฮะปึ๊บปึ๊บไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามก็มีหมูเหมือนกันเนาะเลือดเขามีมากกว่าเราปะมากกว่าด้วยเกาะก็มากกว่ามีเกาะฮะแต่ติดที่ว่าเขามีอาวุธแค่ชิ้นเดียวฮะซึ่งเราต้องรีบเลยรีบเลยฮะดึงไม่กวาดเราตีได้2ทีอะตีได้2ทีอาวุธ2ชิ้นนี้ถึงจะไปตีโอ้ยกว่าจะทะลวงเกราะได้ตีเลือดเราเหลือครึ่งเดียวละตีเขาก็หิวเราก็หิวฮะแต่เรามีรีเจนนะตีฟาทิกแล้วครับเร่งความเร็วฟาทิกตีได้อยู่ฮะมีรีซิตด้วยรีซิตดีบัฟอันนี้วางไว้อีกอันนึงแล้วก็เหลือ6บาทฮะเดี๋ยวผมต้องหาของที่ต้องใช้แล้วนะมีกล้วยอีกลูกนึงเหรอรีโหลหนึ่งทีเอ้ามีแซ่มาฮะมีแซ่เดี๋ยวผมล็อกแซ่ไว้ก่อนแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปฮะแล้วก็ล็อกไว้แล้วนะไปกันต่อฮะในเมื่อมีแซ่เราก็ต้องซื้อมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูเว็บหน้าด้วยนะว่ามันมีของอะไรที่มาซัพพอร์ตมาหรือเปล่ามันจะมีขวดฮีลลิ่งโพชั่นไหมหรือว่ามันจะมีพวกดาบฮังกี้เบดออกมานะครับหรือถ้ามันไม่มีผมก็จะเล่นเป็นแซ่ลบมานาเลยนะครับแซ่ลบมานาเอ้ยไม่ใช่แซ่ลบบัฟเลยนะฮะเป็นแซ่โซ่ของเรานั่นเองซึ่งในเมื่อของมันมาเราก็ต้องเล่นใช่ไหมใช่ฮะบอกแล้วเกมนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะตีเอ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงเหรอครับซื้อมาดิในเมื่อมันมีก็ซื้อมาฮะมีก็ซื้อมาล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็วางของสิครับวางท่าไหนได้อะวางท่านี้อะล็อกค้อนไว้ฮะล็อกค้อนไว้แล้วจะไปคราฟเขาเนี่ยไปกันต่อฮะไปแอบคราฟเขาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมีฮีโร่ซอสอันนึงครับแล้วก็มีไม้กวาดเนาะคิดว่าดาเมจเราสู้ได้นะแต่เราไม่มีสมิน่าแน่ๆฮะตีเข้าไปตีเข้าไปแล้วโหตี 1.6 ตีโอเคอย่างน้อยเรามีดูดเลือด5แล้วมีแวมไพร์5มี6นะฮะตีครั้งนึงเราดูดเลือดมา6หน่วยนะครับทุกๆอาวุธเลยนะโอเครวมกันแล้วฮะรวมกันแล้วเอานี้มาครับรีโล1ทีมีชุดเกราะเดี๋ยวอันนี้เอามาด้วยฮะแล้วก็วางของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไปกันต่อฮะ
ฝั่งตรงข้ามมีฮังกี้เบดเหมือนกันนะครับมีฮังกี้เบดเหมือนกันแต่เรามีรีเจนไงมีรีเจนมาผลาญนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะได้เปรียบเขาตรงจุดนี้หรือเปล่าหรือเปล่าไม่นี่หว่าไม่นี่หว่าทำไมเลือดเรามันหายไปห้วบๆงั้นอ่ะทำไมเลือดเราหายไปห้วบๆงั้นโอ้โหอะไรมาเมื่อกี้ยังว่าได้เปรียบอยู่เลยไม่ได้เปรียบหรอเอานี้มาครับเอานี้มาล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็ผมว่าผมจัดของใหม่ดีกว่ามั้งอ่ะโอเคไปกันต่อฮะต้องคราฟชุดก่อนนะผมยังไม่มีฝ่ายตรงข้ามจะคราฟชุดดูดเลือดซะแล้วตีเดี๋ยวเราต้องหาอะไรอ่ะหากล่องสมบัติสักกล่องนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นสายไอ้นี่ไปแล้วใช่ไหมไอชาแมนมาร์กฮะเดี๋ยวผมว่าจะลองซื้อสายสนับมือมาเล่นดูซึ่งไหวไหมนะจะไหวไหมนะตีโอเคขอไปเรื่อยๆฮะกินจะว่าไปใส่น้องหมาก็ดีนะใส่น้องหมาก็ดีสายชาแมนก็ดีฮะสายชาแมนเพราะว่าเขาสามารถแรนดอมบัฟให้ได้ฮะแต่สายน้องหมาก็ดีเอาไงดีสายสนับมือก็ดีนะมีแต่สายดีๆเอาไงดีว่าลองเล่นสายน้องหมาดูแล้วกันเนาะเล่นสายน้องหมาฮะโอเคมีน้องหมามาออกมาตัวนึงเอาออกมาตัวนึงรีโหลดหนึ่งทีมีฮิลลิ่งเฮิร์บครับล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวจัดของอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนยังต้องใช้ฮะโอเคคือตอนนี้มีเรามีน้องหมาตัวนี้เนาะ Power Puppy ฮะ Power Puppy เนี่ยเขาจะเจนค่ารักให้ค่าหรือว่าค่ารีเจนหรือค่า Empower ให้นะฮะทุกๆ 3.2 วินาทีซึ่งน้องเขาดีมากเลยนะสามารถที่จะชดเชยค่ารีเจนให้นะครับเราก็จะเอารีเจนไปสร้างหนามด้วยสร้างแวมไพร์ด้วยนะฮะตอนนี้เราก็ทยอยบัฟเขานี่มีค่ารักมาให้ฮะแล้วเราโดนลบดีมีบัฟเราก็โดนลบฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราสร้างขึ้นมาเราก็บวกเข้าไปฮะบวกเข้าไปแล้วมันไม่หายปะหายวะหายเฉยตีเลยฮะถ้างั้นเราตีสดเข้าไปเปิดแบตเทอรี่แล้วตีแต่เขาก็ดูดเลือดมาฮะเขาก็เปิดตีสปีดเหมือนกันตีดูซิดาเมจสุดท้ายเราเหลือดาเมจไม่ขึ้นนะอุตส่าห์คุยแหมขอโทษอันนี้มาครับใส่นี้ดึงอันนี้ออกมาแล้วก็ตามจริงมีดอันนี้ผมมาหวังมาทำไอ้นี่ฮะผมขายเขาดีกว่าไม่ใช่ละตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ฮะ Power Puppy นี้วางนี่ส่วนของที่เหมือนจะไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวไว้วางไว้ข้างบนนะโอเคเดี๋ยวนี้แท็กตรงนี้ก่อนครับไปกันต่อฮะมีน้องหมาดำก็ดีนะน้องหมาดำครับเขาช่วยในการตบตีได้นะตีโอ้โหเดี๋ยวเราโดนเอคาลิเบอร์ฮะเลือดหายไปครึ่งนึงแล้วฮะนี่ตอนนี้เปิดแบตเทอรี่แล้วครับแสดงว่าเลือดหายไปครึ่งนึงแล้วตีเราต้องรีบดูดเลือดกลับขึ้นมาตีโอ้โหแพ้รัวๆฮะช่วงปลายเกมนี่โหดเหลือเกินเอาไงดีนะเอากระต่ายมาดีไหมกระต่ายเอามาทำไมเนี่ยไม่ได้มีผลเพิ่มความเร็วเลยฮะตัวนี้ก็ใช้ค่ารักอยู่นะแต่เผลอๆมันไม่เอาอันนี้มาครับแล้วก็เอารีเจนไม่ได้ใช้ฮะกูเบิร์ดเหรอกูเบิร์ดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาพาวเวอร์ปั๊ปปี้มาแล้วก็เอ้ามีดผมเพิ่งขายไปเมื่อกี้ฮะรีโลดหนึ่งทีเอาวันนี้มาแล้วก็เอาวันนี้ล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็เดี๋ยวจัดของกันนิดนึงนะฮะไว้ท่านี้ก่อนจำเป็นครับมันจำเป็นไปกันต่อฮะมันจำเป็นต่อกันก่อนฮะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวผมจะจัดของใหม่เอ้าแล้วถุงมือหลุดเอาไปกันใหญ่อย่างลกแล้วเนี่ยตีไฟตรงข้ามมีแครอทกูเบิร์ดฮะแครอทกูเบิร์ดเพิ่ม Empower มาเรื่อยๆฮะตีเฮ้ยเราแรงนะแรงอยู่ฮะแรงอยู่อันนี้ดาบวาเลียนซอสฮะเขาจะลดอาวุธรอบข้างมาเพิ่มตัวของมันเองนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เขานะรีโหลดหนึ่งทีฮะ
เอาอันนี้มาอีกอันนึงแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีเอามีนี้เพิ่งมาฮะไม่เป็นไรจัดของใหม่นะจัดของใหม่จัด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 อ่ะโอเคตอนนี้เหมือนจะว่าจะว่าไงดีช่องมีเหลือก็เหลือแหละช่องไม่มีก็ไม่มีบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเลยฮะตีจะว่าไปเรายังไม่มีกล่องสมบัตินะเดี๋ยวต้องเอากล่องสมบัติมาบ้างนะตีน้องหมานี่ฉกอย่างเก่งฉกอย่างเก่งนะฮะเอาอันนี้มาครับวางตรงนี้แล้วก็ออยล์แลมป์วางได้อีกอันนึงไหมวางไม่ได้แล้วฮะวางไม่ได้แต่ผมจะซื้ออันนี้มารีโร่หนึ่งทีมีฐานอีกก้อนนึงอันนี้อีกอันนึงก็มีบูเบอรี่ไหมไม่มีฮะรีโร่หนึ่งทีมีอันนี้อีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้แล้วเอานี้มาเรียงไว้ตรงนี้อันนี้มาเรียงไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็หมุนหนึ่งทีครับแล้วก็มาเรียงเพื่ออะไรเนี่ยไปต่อฮะก็ไม่ได้มีอะไรนะฝ่ายตรงข้ามมีโกเลมแล้วครับแต่เขาไม่มีถุงนะเขาไม่มีถุงครับแล้วก็ไม่มีค่า regeneration ด้วยสำหรับการเปิดก่อน150หน่วยฮะแต่เขามี corrupted crystal ที่จะทำให้เราติดฟาทีทุกๆกี่วิ 4.5 วิ5วินาทีฟาทีก่อนชาวบ้านชาวเมืองแล้วเราโดนฟาทีแรงเขาด้วยฮะแต่ไม่เป็นไรครับชิวๆมังกรฮะมาเลยมังกรหมดเลยตังค์ไปต่อฮะทำไมผมหยิบมังกรเพราะว่าน้องหมาไม่ออกน้องหมาไม่ออกไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะครับสัตว์เลี้ยงตีคลี่ดีอยู่นะตอนนี้คลี่ 58% แล้วครับเพราะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่เนี่ย4ตัว2 4 48บวกตัวมันด้วยเป็น58หน่วยมีแมวตัวนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงกระต่ายก็จะว่าไง กระต่ายก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมยังไงก็ไม่รู้ฮะเอ้ยใช่แต่น้องตัวใหญ่เกินไปฮะไม่เป็นไรเอาป๊อปปี้มาป๊อปปี้มาฮะแล้วก็เอาวางไว้ท่านี้แล้วกันอ่ะให้เขาทิกเกอร์กันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็เอาช่องมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโรเล่น1ทีมีอะไรอีกไหมไม่มีฮะไปกันต่อครับป๊อปปี้3ตัวแสดงว่าเราต้องเล่นสายซับแล้วนะเล่นสายซับครับตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่หมด5ตัวตอนนี้เราคลีอยู่ที่ 70% ฮะสบายๆเนาะตีบัฟเราเต็มที่ฮะตีไปเรื่อยๆฮะโอ้โหคลี56 50 50 10 50รัวๆสะใจสิครับอย่างนี้มาเกิดออกมาเอ้ยช้าออกมาแล้วฮะออกมาแล้วโอเคน้องป๊อปปี้วางไว้ตรงนี้ฮะดอนเนียวอันนี้วางไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันส่วนมังกรเราเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ฮะกี่ตัวแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 5ตัวเอาหยิบอันนี้มาอีกอันนึงฮะแล้วก็เอานี้มาวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ขึ้นไปวางเอาแซมไม่เอาฮะเพราะว่าเขาใช้เซมินาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับรีโรล1ทีได้ป๊อปปี้มีอีก1ตัวฮะแล้วก็เอากล่องมาอีก1กล่องแล้วผมขายอันนี้ไป1อันซื้อกล่องมาใช้ฮะซื้อกล่องมาใช้แล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อป๊อปปี้ไปฮะฝ่ายตรงข้ามเล่นเขียวเหลืองแดงถามจริงดูดเลือดฮะสตันเอ้ยทำให้ตีเร็วขึ้นแล้วก็ติดพิษฮะเขียวเหลืองแดงเป็นการเล่นที่มีสีสันมากนะสำหรับคนนี้ฮะแล้วดูสิแล้วเราตีไม่เข้าบัฟเขาเต็มไปหมดเลยฮะบัฟเต็มไปหมดเลยเอ้ยกดผิดอันนี้วางไว้นี่ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโรหนึ่งทีมีหมาตรงนี้1ตัวเอานี้มา1อันฮะแล้วก็เหลืออีกกี่เวฟ2เวฟฮะ2เวฟครับไปกันต่อฮะตอนนี้ช่องเราเหลือเยอะนะช่องเราเหลือเยอะครับฝ่ายตรงข้ามเล่นสายอุ้ยสายนี้เดี๋ยวผมจะพาเล่นฮะน่าจะเป็นวันมะรืนฮะวันมะรืนวันพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้สิมะรืนนี้แสดงว่าเตรียมอู้ใช่มั้ย เดี๋ยวผมพาเล่นนะว่าสายเนี้ยมันจะเล่นเหมือนกับเจ้าฮังกี้เบดมั้ยนะฮะเพราะว่าฮังกี้เบดเนี่ยเค้าสามารถสร้างแวมไพร์ได้50กว่าหน่วยเลยนะแต่เจ้าตัวนี้ไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะแข่งกันระหว่างหนามกับไอ้นี่ไงใช่ไหมมันแข่งกันระหว่างหนามกับเจ้า
ขอรับเจ็ดคริสตัลนะอันนี้วางตรงนี้นี่มีรวมตรงนี้น้องหมาเอาวางไว้แถวนี้ก็ได้วางได้หมดฮะวางได้หมดมังกรตัวมันใหญ่ไปนี่วางไว้เรียงกันตรงนี้ฮะมังกรสุดสายพอดี1 2 3 4 5 6 6 12 6 7 12เป็น 82% ใช่ไหมน่าจะ 82% ครับโอเคไปกันต่อฮะไฟโอ้โหเดี๋ยวปุ๊บสายนี้เป็นสายอมตะจริงๆฮะการที่จะสร้างเซตนี้ขึ้นมาได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านผู้ชมมันเป็นสายที่เล่นยากสายหนึ่งนะแล้วหมูเขาทิกเกอร์ไวทุกอย่างฮะแล้วคอยดูเซมิน่าของเราด้วยนะแล้วก็ดูค่าเลขสีแดงออกมานะผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะเอาสัก 0.5 แล้วกันปึ๊บเราคลีปไปแล้วเขาเปิดอมตะก่อนเลยฮะต้อนรับเราตีปึ๊บอมตะหมดครับเขาคลีปหู20ซ้อนกันเป็น10หมาเราก็โดดไป1ทีเราตีไป1ครั้งตอนนี้เปิดเบทเทเลทแล้วฮะเราคลีปไป66เราตีไปอีกมั้งโอ้ยเขาคลีมา20มา4ทีเราตีเข้าไปเราอู้เลขมันน่ากลัวสายนี้เป็นสายที่เก่งสายหนึ่งนะเนี่ยเขาคลีมากี่ทีเนี่ยขนาดโดนไปไอ้นี่คลีดับเบิลนี่ขนาดอีกทีหนึ่งมันยังไม่ออกมานะเนี่ยคือมันต้องมีอีกทีหนึ่งออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติมันต้องตีออกมา4ทีอ่ะเนี่ยเห็นไหม1 2 3 4นะครับเป็น ability ของมันนะว่าจะทำให้ไออาวุธที่อยู่ด้านปลายบ้าน neck attack โจมตีเวพอนที่อยู่ตรงข้ามมันอ่ะเมื่อตีครั้งหนึ่งมันสามารถที่จะตีเบิ้ลเป็น2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นมันหันหน้าเข้าหากันมันจะตีเป็น4ครั้งฮะซึ่งนี่ขนาดมันออกมาขึ้น60แล้วอ่ะขึ้น60แล้วฮะแล้วช่องเรามันดูหลวมนะช่องเราดูหลวมมากครับบอกตามตรงดูหลวมจริงๆสายนี้แบบครบเซตแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะไม่แอบเล่นแอบแพ้มาด้วยนะขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ